สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านขอพระคุณสันติสุขและการปกป้องรักษาที่มาจากพระเจ้าจะดำรงอยู่กับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านขอบคุณพระเจ้าครับเช้านี้เราจะมาเรียนพระวจนะของพระเจ้าและฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมดาเนียลบทที่9ซึ่งเป็นพระธรรมบทหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพระธรรมที่เข้าใจยากมากครับเราจะมาเรียนด้วยกันในหัวข้อว่าท่านเป็นที่ทรงรักมากอยู่ในบทที่9ข้อ21ถึงข้อที่23ผมขออนุญาตที่อ่านให้พ่อแม่พี่น้องฟังขนาดเมื่อข้าพเจ้ากล่าวคำอธิษฐานอยู่ชายที่ชื่อกาเบียลซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตครั้งแรกนั้นได้บินอย่างเร็วมาใกล้ข้าพเจ้าในเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็นท่านได้มาและกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าโอ้ดาเนียลข้าพเจ้าออกมาณบัดนี้เพื่อจะให้ปัญญาและความเข้าใจแก่ท่านในตอนต้นแห่งคำวิงวอนของท่านก็มีคำหนึ่งออกมาข้าพเจ้าจึงมาบอกให้ท่านทราบเพราะท่านเป็นที่ทรงรักมากเพราะฉะนั้นจงพิจารณาคำนั้นและเข้าใจนิมิตนั้นพี่น้องครับทูตสวรรค์กาเบรียลเองได้รับบัญชาจากพระเจ้าให้มาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตใกล้และอนาคตไกลแก่ท่านดาเนียลโดยเพราะยิ่งในเรื่อง70สัปดาห์ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากและในตอนท้ายท่านก็ยังได้ชมท่านดาเนียลว่าดาเนียลนั้นเป็นที่ทรงรักมากครับคำว่าท่านเป็นที่ทรงรักมากหมายถึงท่านดาเนียลนั้นได้รับความชื่นชมยินดีจากพระเจ้าจนพระองค์ส่งทูตสวรรค์มาบอกกับท่านว่าท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักมากในบทที่10ข้อ11และข้อที่19ก็ตอกย้ำเช่นเดียวกันว่าท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักอย่างยิ่งพี่น้องครับท่านเป็นผู้ที่ทรงรักมากแน่นอนเราทุกคนก็คาดหวังเช่นเดียวกันว่าเราก็จะเป็นที่รักของพระเจ้าคำถามก็คือเราต้องทำอย่างไรจึงจะเป็นที่รักของพระเจ้าได้พี่น้องครับต้องติดตามพระเยซูคริสต์อย่างใกล้ชิดและเรียนแบบอย่างจากท่านดาเนียลนะครับทำไมท่านดาเนียลจึงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรัก3เรื่องด้วยกันครับที่เราจะศึกษาด้วยกันในเช้าวันนี้ประการที่1ก็คือท่านเป็นที่ทรงรักมากเพราะท่านติดสนิทกับพระเจ้าด้วยการอ่านพระวจนะพระเจ้าศึกษาพระวจนะพระเจ้าใคร่ควรและเชื่อมั่นในพระวจนะของพระเจ้านะครับและเมื่อท่านอ่านพระวจนะของพระเจ้าศึกษาพระวจนะของพระเจ้ามาถึงพระธรรมเยเรมีบทที่25ข้อ9ถึงข้อ14ท่านก็พบว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นใกล้เข้ามาแล้วนั่นก็คือจำนวน70ปีที่เป็นเฉลยใกล้ครบแล้วในข้อที่11บทที่25ข้อ11นั้นได้บันทึกว่าแผ่นดินนี้ทั้งสิ้นจะเป็นที่เลื่อนล้างและทิ้งล้างบรรดาประชาชาติเหล่านี้จะปฏิบัติกษัตริย์กรุงบาบิโลนอยู่70ปีประชาชาติเหล่านี้ก็คือชนชาติอิสราเอลครับและในข้อที่12พระเจ้าตรัสว่าเมื่อครบ70ปีแล้วเราจะลงโทษกษัตริย์บาบิโลนและประชาชาตินั้นคือแผ่นดินของชาวเคเดียเพราะบาปชั่วของเขาทั้งหลายก็ทำให้แผ่นดินนั้นทิ้งร้างอยู่เป็นนิดพี่น้องครับท่านดาเนียลนั้นมีความเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าและในขณะนี้วันเวลาใกล้เข้ามาแล้วเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะเกิดความรู้สึกอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือท่านดีใจและเชื่อมั่นว่าพระสัญญาพระเจ้าต้องสำเร็จอย่างแน่นอนอย่างที่สองก็คือท่านเสียใจมากที่ชนชาติของพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าจนต้องถูกตีสอนเป็นเชลยอยู่ที่บาบิโลนถึง70ปีและต้องปล่อยให้แผ่นดินแห่งพันธสัญญานั้นเลื่อนล้างไปเป็นเวลายาวนานครับด้วยเหตุนี้ท่านจึงในข้อที่สองติดสนิทกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนการอดอาหารนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งบนมูลเท่าเพื่อสารภาพความผิดบาป
ครับสังเกตจากการอธิษฐานค่ำควรของท่านดาเนียลนะครับสะท้อนถึงความยำเกรงในพระเจ้าและสำนึกในความผิดบาปต่อพระเจ้าและก็วิงวอนขอการอภัยโทษบาปว่าในบทที่9ข้อที่3ท่านจึงได้บอกว่าแล้วข้าพเจ้าก็หันหน้าไปหาพระเจ้าแสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอนทั้งด้วยการอดอาหารและนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งบนขี้เถ้าครับท่านดาเนียลอธิษฐานด้วยใจที่ยำเกรงในพระเจ้าและสำนึกในความผิดบาปและวิงวอนขอการอภัยโทษบาปต่อชนชาติของท่านและต่อตัวท่านเองเราทั้งหลายก็ทราบดีว่าดาเนียลนั้นได้ชื่อว่าเป็นนักอธิษฐานเพราะท่านอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอท่านวางใจในความยิ่งใหญ่ในความรักความเมตตากรุณาของพระเจ้าท่านสารภาพความผิดบาปของอิสราเอลรวมถึงตัวท่านเองซึ่งเราดูได้จากในบทที่9ท่านสารภาพความผิดบาปนั้นอย่างน้อย4ครั้งด้วยกันครับท่านวิงวอนด้วยความเชื่อมั่นในพระเมตตากรุณาของพระเจ้าและว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนและการค่ำควรของท่านนั่นเองพระเจ้าจึงได้ส่งทูตสวรรค์กาเบรียลได้มาเพื่อที่จะให้ท่านมีปัญญาและเข้าใจในนิมิตที่พระเจ้าจะทรงสำแดงในอนาคตใกล้อนาคตไกลและโดยเฉพาะยิ่งในเรื่อง70สัปตะเพราะฉะนั้นกาเบรียลจึงได้มาและได้กล่าวกับท่านดาเนียลว่าข้าพเจ้ามาเพื่อจะให้ปัญญาและความเข้าใจแก่ท่านแล้วก็ยังอดชมท่านดาเนียลไม่ได้ว่าท่านเป็นที่ทรงรักมากพี่น้องครับประการที่3ซึ่งจะใช้เวลาตรงนี้มากหน่อยนึงนะครับท่านดาเนียลเป็นที่ทรงรักมากเพราะว่าท่านติดสนิทกับพระเจ้าท่านเชื่อมั่นในพระวจนะของพระเจ้านั่นเองท่านจึงได้รับการไว้วางใจให้รับรู้พระทัยและแผนการของพระเจ้าในเรื่องอนาคตใกล้และอนาคตไกลสำหรับอิสราเอลและมนุษยชาติพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงโดยว่ายิ่งพระสัญญาที่ชนชาติอิสราเอลกลับจากการเป็นเชลยบาบิโลนเมื่อครบกำหนด70ปีได้สำเร็จในปีก่อนค.ศ.538ตามที่ได้บันทึกไว้ในพระธรรมเอสราบทที่1ข้อ1ถึงข้อ4กษัตริย์ไซรัสได้สั่งให้อิสราเอลจากทุกที่สามารถกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มช่วยสร้างพระวิหารและยังสั่งให้นำเครื่องใช้ทั้งหลายในพระวิหารนั้นกลับคืนไปที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยเมื่อบาบิโลนล่มสลายโดยอาณาจักรมีเดียกับเปอร์เซียร่วมกันบุกเข้ามาทำลายผมเชื่อว่าเหตุการณ์ตรงนั้นทำให้ท่านดาเนียลมีความมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นและในพระธรรมเยเรมีที่ท่านอ่านนั้นท่านก็จะตื่นเต้นมากว่าคำพยากรณ์ทั้งหลายนั้นใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็ได้สำเร็จเป็นจริงว่ากษัตริย์ไซรัสมีพระราชองค์การให้อิสราเอลทั่วแผ่นดินนะฮะที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและนำเครื่องใช้ในพระวิหารกลับคืนไปด้วยครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องดูในวงกลมของบทที่8ที่เป็นสีเหลืองนะครับได้พูดถึงเรื่องคำพยากรณ์ในสำหรับอนาคตในระยะใกล้ที่พูดถึงมีเขา4เขาแล้วก็มีเขา1เล็กๆงอกขึ้นมาและเขานี้ก็อวดใหญ่นะคำพยากรณ์ในระยะใกล้นี้ก็หมายถึงกษัตริย์แอนติโอคัสแห่งกรีกได้บุกเข้ามาทำลายเยรูซาเล็มแล้วก็ทำลายจิตใจของชาวยิวด้วยการสร้างรูปเคารพในพระนิเวศของพระเจ้าและบังคับให้ชาวยิวกินเนื้อหมูต่อมาก็ถูกพวกแมคคาบีขับไล่แล้วก็ชำระพระวิหารได้สำเร็จคำพยากรณ์นี้ก็สำเร็จในปีก่อนค.ศ.164แล้วเรามาดูคำพยากรณ์ในระยะไกลถ้าเราดูในวงกลมที่วาดไว้ที่อยู่ใน
สีน้ำเงินนี้ได้พูดถึงระยะปี70สัปตะนั้น69สัปตะแรกนั้นอยู่ตั้งแต่ปีก่อนคศ445จนถึงปีคศ32แล้วก็มีช่องว่างนั่นเป็นช่วงเวลาแห่งคริสตจักรแล้วก็ท้ายสุดสัปตะสุดท้ายคือสัปตะที่70อีก7ปีอยู่ตอนท้ายครับและหลังจากนั้นจึงเป็น เรื่องของการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์ครับในคำพยากรณ์ระยะไกลนั้นมีเรื่องเขาเล็กๆที่อวดใหญ่บทที่7นะที่ได้บอกไว้นะครับแล้วก็มีหินที่มีไฟบินมาอยู่ที่เท้าของรูปปฏิมากรใหญ่แล้วก็ชนจนล้มลงและหินนั้นก็กลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มทั่วพิภพครับในพระธรรมดาเนียลบทที่9ข้อ24ถึง27ที่บันทึกไว้ว่ามี70สัปตะแห่งปีกำหนดไว้สำหรับชนชาติของท่านและนครบริสุทธิ์ของท่านเพื่อเสร็จสิ้นการทรยศให้บาปจบสิ้นและให้ลบมนทินเพื่อนำความชอบธรรมนิรันดร์เข้ามาเพื่อประทับตาทั้งนิมิตและคำผู้เผยพระวจนะไว้เพื่อจะเจิมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเพราะฉะนั้นจงทราบและเข้าใจว่านับตั้งแต่ที่ถ้อยคำนั้นออกไปให้สร้างกรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่นี่คือถ้อยคำที่กษัตริย์อาร์ตาเทอร์ซิสได้อนุญาตให้ท่านเนฮมีกลับไปสร้างกำแพงของเยรูซาเล็มจนถึงสมัยผู้ที่ถูกเจิมภาษาฮีบรูเรียกว่าเมสยาผู้เป็นประมุขเป็นเวลา7สัปตะและเยรูซาเล็มก็ถูกสร้างพร้อมกับลานเมืองและคูเป็นเวลา62สัปตะแต่อยู่ในช่วงยุคลำบากหลังจาก62สัปตะแล้วท่านผู้หนึ่งที่ถูกเจิมไว้ภาษาฮีบรูเรียกว่าเมสยาในภาษากรีกนั้นคือพระคริสต์จะต้องถูกตัดออกและจะไม่มีอะไรสำหรับท่านและต่อจากนั้นพระคัมภีร์ก็บันทึกต่อไปว่าและประชาชนของประมุขผู้หนึ่งที่จะมานั้นจะทำลายกรุงและสถานศักดิ์สิทธิ์เสียที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยน้ำท่วมจนกระทั่งที่สุดมีสงครามมีความวิบัติกำหนดไว้ท่านจะทำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นอันมากอยู่หนึ่งสัปตะท่านจะทำให้การถวายสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆหยุดไปครึ่งสัปตะผู้ที่กระทำให้เกิดความวิบัตินั้นจะมาบนปีกของสิ่งหน้าเสียเอียนจนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้กระทำให้เกิดความวิบัติพี่น้องดูที่รูปนี้ครับนี่คือสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายที่อยู่ในช่วงเวลาที่หลังจากคริสตจักรได้ถูกรับขึ้นไปแล้วและมันก็ขึ้นมาครองโลกและนี่คือเขาเล็กๆที่จนกลายเป็นเขาที่ใหญ่ในข้อที่8บอกว่าบทที่8ข้อ8บอกว่าข้าพเจ้าไปพิเคราะห์เรื่องเขาเหล่านั้นดูเถิดมีอีกเขาหนึ่งเล็กๆงอกขึ้นมาท่ามกลางเขาเหล่านั้นเขารุ่นแรก3เขาได้ถูกถอนรากออกไปต่อหน้ามันและดูเถิดในเขาอันนี้มีตาเหมือนมนุษย์มีปากพูดเรื่องใหญ่โตพี่น้องที่รักครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่อง70สัปตะนั้นผมขอให้ดูภาพนี้ก่อนภาพของผู้พยากรณ์ในพระคริสตคัมภีร์เดิมนั้นก็มักจะพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เป็นอนาคตพยากรณ์ที่เป็นระยะใกล้และระยะไกลครับแต่ในที่นี้ผมขอพูดถึงเพียงแค่เรื่องระยะใกล้ก็คือการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริสต์แล้วก็มาเพื่อไถ่ความผิดบาปให้กับมนุษยชาติและพระองค์ก็ทรงสิ้นพระชนม์และทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้วก็เสด็จสู่สวรรค์นี่คือสิ่งที่ได้พูดถึงไว้ในพระคัมภีร์แต่ที่น่าสนใจก็คือจากที่นั่นไปจนถึงวันแห่งพระพิโรธเพราะหลังจากสัปตะที่69แล้วก่อนที่จะมีความทุกข์ยากลำบากในสัปตะที่70พระเจ้าได้เสด็จมารับคริสตจักรขึ้นไปและนี่แหละ
เมื่อคริสตจักรได้ถูกรับขึ้นไปแล้วสัปดาห์ที่70จึงได้เริ่มขึ้นที่เราเรียกว่าวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าที่ลงโทษผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้านะเป็นสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่70และหลังจากสัปดาห์ที่70แล้วพระคริสต์จึงได้เสด็จมาครั้งที่2และที่นี่แหละครับที่เราจะเห็นสงครามมากิดอนและเห็นการปกครองของพระเจ้า 1,000 ปีครับเข้าใจง่ายขึ้นถ้าเราดูจากภาพนี้7สัปดาห์รวมกับ62สัปดาห์ก็เป็น69สัปดาห์เริ่มต้นจากสีดำอันแรกนะครับปีคศประมาณ445ซึ่งเนมีได้รับพระราชโองการให้กลับไปสร้างกำแพงของเยรูซาเล็มจนถึงผู้ที่ถูกเจิมนั้นได้ถูกตัดขาดนั่นก็หมายความว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราแล้วพระองค์ได้เป็นขึ้นมาและเสด็จสู่สวรรค์และที่สำคัญก็คือในช่วงตรงกลางนี้ครับที่พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อไถ่ความผิดบาปให้กับมนุษยชาติแล้วพระองค์ได้ทรงสถาปนาคริสตจักรขึ้นมาที่เป็นแผนการของพระเจ้าเป็นแผนการความรอดของมนุษยชาติที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพราะฉะนั้นช่วงนี้เลยครับเราเรียกว่าช่วงเวลาของคริสตจักรช่วงเวลาแห่งพระคุณเพราะฉะนั้นใครที่เชื่อวางใจในพระเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เขาจะได้รับความรอดเป็นผู้ชอบธรรมบาปนั้นได้รับการชำระและเขาได้กลายเป็นผู้ชอบธรรมเป็นบุตรของพระเจ้าครับในช่วงเวลาของคริสตจักรพระเยซูคริสต์เจ้าจะมารับคริสตจักรขึ้นไปเมื่อไหร่เราไม่รู้ที่เราบอกว่าจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้ก็ตรงนี้แหละครับที่เราเรียกว่าแลคเชอร์จะมาเมื่อไหร่เราไม่ทราบแต่มาแน่ๆจะรับคริสตจักรขึ้นไปก่อนที่จะถึงวาระแห่งสัปดาห์ที่70เพราะว่าวาระแห่งสัปดาห์ที่70นั้นเป็นช่วงเวลาที่จะมีความทุกข์ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งเราเรียกว่าภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าศัตรูของพระคริสต์นั้นได้ขึ้นมาเป็นประมุขครอบครองโลกนี้และได้ทำสัญญากับชนชาติอิสราเอลซึ่งยังรอคอยพระเมสสิยาห์อยู่และคนที่เป็นประมุขครอบครองโลกนี้เขาก็ฉลาดรู้ว่าอิสราเอลนั้นเก่งแล้วก็อิสราเอลมีความหวังก็คือว่าจะสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่ด้วยนี้จึงทำข้อตกลงกับอิสราเอลให้สร้างพระวิหารขึ้นมาได้พี่น้องลองคิดดูครับว่าเวลาที่คริสตจักรถูกรับขึ้นไปนะโลกจะเป็นยังไงครับคงจะกลาหลวุ่นวายมากเพราะว่าคนจำนวนมากจำนวนหนึ่งได้หายไปเลยลอยขึ้นไปอยู่บนฟากฟ้าสวรรค์เพราะฉะนั้นจึงมีผู้หนึ่งที่ชาญฉลาดเก่งมากเขาขึ้นมาแล้วก็จัดการควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้อย่างดีและก็ประกาศตัวเองเป็นผู้นำของโลกเป็นประมุขครอบครองโลกนี้แล้วก็ใช้ยิวให้เป็นประโยชน์นะครับมันเข้าใจว่าช่วงเวลาไม่นานเขาคงสามารถจัดการได้ก็ทำให้โลกสงบลงแล้วก็ความกลาหลวุ่นวายก็สงบลงและเขาก็ครอบครองไปถ้าพี่น้องอ่านดูต่อไปนะครับเวลา3ปีครึ่งให้หลังปุ๊บเอาละเขาก็เริ่มเปิดตัวให้เห็นว่าเขาเป็นเครื่องมือของซาตานเพราะว่าเขาบังคับให้ชาวยิวที่สร้างพระวิหารขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเอารูปเคารพนั้นไปตั้งไว้เอาสัตว์ร้ายไปตั้งไว้ในพระวิหารแล้วก็ให้ชาวยิวและคนทั้งโลกนั้นกราบไหว้กราบไหว้มันนะฮะซึ่งเป็นเครื่องมือเป็นตัวแทนของซาตานครับและช่วงนี้เองครับโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากเครื่องหมาย666ก็ดี
แล้วก็ความทุกข์ยากลำบากก็ดีตาเจ็ดตาแต่เจ็ดแต่ขันเจ็ดขันก็เกิดขึ้นในช่วงนี้และหลังจากนี้ครับพระคริสต์ก็ได้เสด็จมาตามในพระธรรมวิวรณ์บทที่16ข้อที่11ก็คือท้องฟ้านั้นได้แหวกออกและพระเยซูคริสต์เจ้าพร้อมเหล่าปุโรหิตนั้นได้เสด็จมาแล้วก็ทำสงครามอาร์มาเกดอนแล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงครอบครองโลกนี้70ปีครับในพระธรรม1เทสโลนิกาเพื่อพี่น้องเข้าใจเรื่องของแรปเจอร์มากยิ่งขึ้นผมขออนุญาตอ่านให้พี่น้องฟังพระธรรม1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ15ถึง18ได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าในข้อนี้เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราผู้ยังเป็นอยู่และคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นก็ที่ล่วงหลับไปแล้วก็หาไม่ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแต่ของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนและหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิจเพราะฉะนั้นจงปลอบใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิดครับนี่คือสิ่งที่กำลังบอกเราเรื่องของการที่พระเจ้าได้เสด็จมารับคริสตจักรขึ้นไปแล้วก็หลังจากนั้นจึงมีเรื่องของสัตตะที่70ซึ่งเราดูจากในรูปนี้ก็จะเข้าใจนะครับพระคริสต์เสด็จมาที่บนฟ้าอากาศแล้วก็รับคริสตจักรขึ้นไปแล้วหลังจากนั้น3ปีครึ่งแรกนั้นแอนติไครส์ก็ได้ปรากฏตัวมาเป็นประมุขก็คือคนที่เป็นศัตรูของพระคริสต์ไปขึ้นมาเป็นประมุขแล้วก็ทำให้จัดการครอบครองโลกนี้เริ่มแรกทีเดียวเขาทำหน้าที่เป็นเหมือน protection คือปกป้องพวกยิวเพื่อให้ยิวได้สร้างพระวิหารได้สำเร็จแล้วก็สร้างได้สำเร็จแต่หลังจากสร้างสำเร็จแล้ว3ปีครึ่งให้หลังปรากฏว่ามันเริ่มเปิดตัวออกมาว่ามันคือสัตว์ร้ายคือซาตานนะโดยการบังคับให้คนทั้งหลายต้องมีเครื่องหมาย666ถ้าบังคับให้คนทั้งหลายได้กราบไหว้มันกราบไหว้ซาตานครับและช่วงนี้ครับชาวยิวก็ดีก็เริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วนะถูกหลอกและพระเมสสิยานั้นก็คือพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงต้องอดทนต่อสู้หลบหนีเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าในตอนนั้นเองก็มีลูกหลานคริสเตียนจำนวนมากมายที่ยังไม่บังเกิดใหม่ที่ยังไม่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดก็คงจะอยู่ในสภาพเดียวกันก็คือต้องอยู่ในความทุกข์ยากลำบากเพราะไม่ได้ถูกรับขึ้นไปเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ต้องคอยหนีคอยหนีจากภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้ครับยังไงก็ตามพระเยซูคริสต์พระวจนะของพระเจ้าได้บอกไว้ว่าพระเจ้าจะพยายามย่นระยะเวลาให้สั้นลงเพื่อว่าเราจะสามารถทนได้นะเราในที่นี้หมายถึงว่าพี่น้องที อยู่ในสัปตาห์ที่70นั้นจะสามารถที่จะทนได้จนถึงที่สุดและเมื่อนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าจะเสด็จจากฟ้าสวรรค์มาพร้อมกับเหล่าปุโรหิตและทำสงครามอาร์มาเกดอนปราบศัตรูปราบซาตานแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการครอบครอง70ปีครับเพื่อให้ง่ายขึ้นเราดูจากภาพนี้ครับ69สัปตาห์ไปแล้วนะฮะพระคริสต์ได้เสด็จสู่สวรรค์ไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งคริสตจักรช่วงนี้แหละครับพี่น้องที่รักที่ผมอยากจะเรียนว่าเป็นช่วงที่สำคัญมากที่เราจะต้องฉวยโอกาสในการประกาศพระวจนะของพระเจ้าเราบอกว่าเราจะเป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเราจะต้องทำตามพันธะทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์ด้วยการเป็นสาวกที่ดีประกาศพระวจนะของพระเจ้าเป็นพยานชีวิตนำคนมารู้จักกับพระเจ้าเพื่อว่าญาติพี่น้องของเราก็ดีเพื่อนฝูงของเราก็ดีคนที่เรารู้จักก็ดีเขาได้รับความรอด
ขาจะได้ชีวิตใหม่เขาจะได้บังเกิดใหม่และในวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าจะมารับคริสตจักรขึ้นไปเขาก็จะได้ถูกรับขึ้นไปด้วยนะครับช่วงนี้แหละครับผมจึงเน้นย้ำว่าสำคัญมากที่เราต้องใช้โอกาสนี้ประกาศเพราะช่วงเวลาแห่งคริสตจักรนี้เราเรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งพระคุณพระคุณที่พระเจ้ายังเปิดโอกาสให้กับเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณพระเจ้าและก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราอยากจะเป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและหลังจากนี้ไปแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์เวทนาครั้งยิ่งใหญ่ในสัปตะที่70ก็คือ7ปีหลังและ7ปีให้หลังนั่นแหละครับก็พระคริสต์จะเสด็จมานี่เราเรียกว่าการเสด็จมาครั้งที่2และการเสด็จมาครั้งที่2นี่แหละครับก็มีสงครามมาเกดอนแล้วก็หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงปกครองโลกนี้พันปีและหลังจากปกครองพันปีไปแล้วก็จะมีการพิพากษาใหญ่และการพิพากษานั้นจะมีสำหรับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าหนังสือทั้งหลายเปิดออกคนที่ไม่มีชื่อในหนังสือนั้นก็ต้องลงไปในบึงไฟนรกที่มีไฟเผาไหม้อยู่ตลอดกาลส่วนเราทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับพระองค์แล้วเราก็จะกลับไปอยู่บนฟากฟ้าสวรรค์กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจนี่คือชีวิตนิรันดร์ที่เราทั้งหลายจะได้รับด้วยเหตุนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทำไมดาเนียลจึงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงรักมากและได้รับมอบหมายให้บันทึกคำพยากรณ์ที่สำคัญเพราะท่านเชื่อมั่นในพระเจ้าของพระเจ้าจะเป็นจริงอย่างแน่นอนท่านได้แสดงออกด้วยความถ่อมใจยอมรับหน้าที่นี้แม้จะเศร้าใจที่เกิดเหตุการณ์กับชนชาติของท่านและมนุษยชาติเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเราทั้งหลายก็จะเป็นที่รักของพระเจ้าอย่างมากเช่นกันเมื่อเราเชื่อในพระสัญญาและทำตามพระวจนะของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าคือให้คนทั้งหลายได้รับความรอดและรู้ความจริงในขณะนี้ที่เป็นช่วงเวลาแห่งพระคุณที่พระเจ้าปรารถนาให้เราทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์เมื่อเราทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์แน่นอนครับเราก็คือผู้หนึ่งที่พระเจ้าทรงรักมากอย่าลืมนะครับพี่น้องที่รักนำญาติพี่น้องเพื่อนๆมารับชีวิตใหม่จากพระเจ้าเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จมารับคริสตจักรขึ้นไปอยู่กับพระองค์ยิ่งในช่วงนี้ไวรัสกำลังทำร้ายคนทั้งโลกคนที่เรารู้จักอาจจะต้องจากเราไปเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่ขอให้เขาได้รับชีวิตนิรันดร์ก่อนแล้วก็จากไปอยู่กับพระเจ้าก็ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นผมขอสรุปสุดท้ายว่าเหตุผลที่ดาเนียลเป็นที่พระเจ้าทรงรักมาก3ประการครับ1เพราะท่านติดสนิทกับพระเจ้าด้วยการอ่านศึกษาใคร่ครวญและเชื่อมั่นในพระวจนะของพระเจ้าอย่างที่สองท่านติดสนิทกับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนทั้งด้วยการอดอาหารนุ่งห่มผ้ากระสอบและนั่งอยู่บนมูลเท่าสารภาพความผิดบาปของตนครับและอย่างที่สามท่านเองติดสนิทกับพระเจ้าด้วยความเชื่อมั่นในพระวจนะของพระเจ้าจึงได้รับความไว้วางใจให้รับรู้พระทัยและแผนการของพระเจ้าในเรื่องอนาคตใกล้และอนาคตไกลสำหรับอิสราเอลและสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายครับวันสุดท้ายนี้ผมขอฝากพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ9ให้พี่น้องได้ท่องจำดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์อีกครั้งหนึ่งครับ1โครินธ์บทที่2ข้อ9ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ครับขอพระเจ้าประทานพระพรให้กับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านให้ท่านเป็นที่รักของพระเจ้าได้รับการคุ้มครองรักษาให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและปัญหาวิกฤตทั้งหลายขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าที่รักยิ่งโมทนาและสรรเสริญพระองค์สำหรับพระคุณความรักพระพรที่มีอย่างมากมายข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายหวังเหลือเกินว่าจะเป็นที่รักของพระเจ้าข
ขอให้ข้าพงษ์ทั้งหลายได้สัมผัสถึงความรักของพระองค์และข้าพงษ์ทั้งหลายเป็นผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์อ่านพระวจนะของพระองค์อธิษฐานใกล้ชิดกับพระองค์และทำตามพระวจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องการเป็นสาวกที่ดีทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์นำคนอีกจำนวนมากมายมารู้จักกับพระองค์ในช่วงเวลาแห่งคริสตจักรช่วงเวลาแห่งพระคุณนั่นเองข้าพงษ์ทั้งหลายยังมีโอกาสอยู่ขอใช้ข้าพงษ์ทั้งหลายด้วยเถิดพระเจ้าให้ข้าพงษ์ทั้งหลายได้ทำหน้าที่ของข้าพงษ์ทั้งหลายอย่างดีด้วยการบอกกล่าวถึงข่าวประเสริฐของพระองค์นำคนมาคืนดีกับพระเจ้าและเป็นทูตแห่งการคืนดีนำพระวจนะของพระเจ้าไปบอกแก่คนทั้งหลายขอพระเจ้าใช้ข้าพงษ์ทั้งหลายทุกคนที่นี่ด้วยเถิดขอพระคุณพระเจ้าสำหรับการเรียนรู้ในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมดาเนียนขอพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน